วันนี้ผมพามาชมบ้านสวนครับขนาด3ไร่อยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีครับผมเนี่ยแต่ตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังสวนเลยมาชมบรรยากาศยามเย็นๆเลยครับผมอาทิตย์ตกฝั่งนู้นนะตกฝั่งด้านหลังบ้านนะมันอยู่ฝั่งนั้นนี่สวนเนี่ยคือสวยมากนะปลูกไว้เป็นระเบียบเลยครับผมก็จะเป็นไม้ยืนต้นซะส่วนใหญ่แล้วก็ผลไม้ปลูกไว้ข้างๆปะปายแล้วก็สวนด้านหลังเห็นปะมีนามีโคกมีหนองก็คือคล้ายๆอารมณ์แบบโคกหนองนาสวยๆเลยพร้อมบ้านหนึ่งหลังครับผมขนาดกระทัดรัดไม่เล็กไม่ใหญ่นะ1ห้องโถงกว้างๆ1ห้องนอนนะครับผม1ห้องน้ํา1ห้องครัวด้านหลังแล้วก็มีบ่ออยู่1บ่อครับผมบรรยากาศโอเคเลยนะหน้าบ้านนี่คือติดคลองน้ําชิวๆเลยได้รับน้ํามาจากสายชลประทานเลยครับผมฝั่งหน้าบ้านนะถ้าเดินออกมานะครับผมก็บรรยากาศโคตรชิวครับผมติดถนนคอนกรีตติดถนนคอนกรีตน้ําไฟพร้อมเพื่อนบ้านพร้อมนะครับแถวนี้คือเน้นชิวนะเน้นแบบชิวๆเลยแบบใครแบบสงบเงียบๆนะเน้นชิวๆก็ต้องมาจัดเลยครับหลังนี้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดียามเย็นครับผมเหี่ยวที่ดินครับนะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมบ้านสวนสุพรรณบุรีสวยๆอยู่อำเภอเมืองแปลงนี้ขนาด3ไร่1งาน75ตารางวาคือบ้านเนี่ยที่อยู่ด้านหลังที่อยู่ด้านหลังครับผมอยู่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอยู่ตำบลตลิ่งชันครับผมราคาขาย2,190,000 บาทยกแปลงราคาดีมากเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เล่าไปอ่ะคือติดถนนคอนกรีตน้ำไฟพร้อมน้ำไฟพร้อมแหล่งชุมชนสวยๆคุณผู้ชมนี่แหล่งชุมชนสวยๆเห็นปะเดินทางสบายเนี่ยเป็นคอนกรีต1โลเป็นถนนลาดยางเดี๋ยวไปชมด้านหน้าที่เป็นทางเข้ากันวันนี้ออกจากคอนกรีตตรงเนี้ยเนี่ยออกไป1โลไปถนนลาดยางเส้นใหญ่เลยจุดนี้จะเป็นบริเวณถนนคอนกรีตทางเข้านะครับปากทางเข้าจะเป็นถนนลาดยางที่เรียบกับคลองชลประทานใหญ่เลยนะครับฝั่งนี้นะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นถนนเส้นใหญ่นะฝั่งนี้ออกไปดอนเจดีครับผมประมาณ10กิโลนะประมาณ10กิโลแต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งครับผมตรงนี้ก็จะไปโผล่อยู่ตรงคลินิกนะของชุมชนอะไฟแดงโน้นอะเห็นไหมครับณไฟแดงนั้นนะก็จะเป็นคลินิกละเราออกไปประมาณสักโลกว่าๆนะก็จะถึงละนะคลินิกของชุมชนเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปขึ้นถนน4เลนครับผมบรรยากาศดีมากนะนี่ไฟฟ้าประปามีครบนะครับผมดินดีมากไม่อยากจะอวดเห็นไหมครับ ดินแถวนี้คือดีมากนะคือถ้าแหล่งทำนานี่คือโอเคเลยดูกล้วยเลยคุณผู้ชม ดูกล้วยผมพนันได้เลยว่าคุณผู้ชมมาก็คงไม่เห็นกอนี้แล้วไม่เจ้าของตัดก็คนอื่นตัดอ่ะนี่เรามาชมหน้าบ้านนะครับผมหน้าบ้านนี่คือขอบเขตตั้งแต่เนี่ยเสาล้วงไปลากยาวไปข้างหลังบ้านอยู่ด้านหน้าสวนอยู่ด้านหลังนะครับผมฝั่งถนนคอนกรีตก็จะอยู่ทางนี้นะตลาดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปฝั่งนี้เลยใกล้ๆอย่างที่ผมบอกนะนี่คลองน้ำก็จะถัดออกมาด้านหน้าคือมันคลองน้ำเส้นนี้มันตรงมันสายตรงจากชลประทานเลยที่ผมไปพาไปดูทางเข้าอะครับผมนะมันลากมา1โลก็เป็นสายตรงชลประทานรั้วประตูคือจัดให้ครบนะใช้ได้นะไม่กองแก๊งด้วยนะคุณผู้ชมไม่กองแก๊งนะเอาดีเนี่ยลูดลื่นเลยอะลูดลื่นเลยเห็นปะเนี่ยลูดลื่นเลยไม่กองแก๊งไฟเห็นปะไฟก็จะติดตอนคืนอัตโนมัติเข้ามาก็จะมีถังน้ำมีทำให้ครบนะถังน้ำปั๊มน้ำเห็นไหมเห็นปั๊มน้ำไหมปั๊มน้ำเข้ามานู่นนี่นี่ปั๊มน้ำแล้วก็รั้วไปยันข้างหลังนู้นเลยแล้วก็ก่อนจะดูบ้านก็นี่มันจะมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อครับผมเนี่ยมันจะมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อติดกับบ้านเขาติดน้ำพุไว้นะติดน้ำพุไว้บรรบัดใครจะเลี้ยงปลาในเหมาะนะเพราะว่าน้ำเราก็คือติดคลองเนาะติดคลองน้ำนี่ก็ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหาแล้วนะมีระบบกรองน้ำมีน้ำพุเอาไว้สวยอีกนะเลี้ยงปลาก็ได้ด้านหน้าเนาะบริเวณหน้าบ้านนี่คือค่อนข้างกว้างนะถ้าเอาจริงจอดรถหน้าบ้านนี่ก็2คัน3คันเสียบก็สบายๆแต่ว่าก็มีลงรถให้อยู่ดีบ้านหลังนี้นะครับผมเนี่ยบ้านหลังนี้อันนี้คือแบบทาปูนเปื่อยเลยนะ
ทาปูนเปื่อยบ้านค่อนข้างที่จะสภาพดีเลยนะครับผมเพราะว่าปรับปรุงใหม่รีโนเวทใหม่นะครับนะแต่ว่าสไตล์เรียบๆอาจจะมาตกแต่งความสวยของผนังหน่อยนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันเป็นปูนเปื่อยเห็นโครงไหมครับท่านผู้ชมนะโครงโอเคนะนี่มีไฟระยะนี่ด้านหน้าบ้างถ้าเราแต่งผนังน่ะทาสงทาสีหน่อยเก็บหน่อยสวยเลยนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือข้างในบ้านก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ๆเปิดออกไปก็จะเป็นห้องโถงใหญ่เลยถัดออกไปด้านหลังก็จะเป็นโถงครัวห้องน้ำนะครับแล้วก็มีห้องนอนอยู่1ห้องห้องนอนอยู่1ห้องนะครับออกไปด้านหลังบ้านก็จะไปชนบ่อได้ออกไปด้านหลังไปชนบ่อได้นะครับแล้วก็พร้อมกับด้านข้างนี่ก็จะมีโรงรถมีโรงรถชิวๆเลยจอดรถใหญ่ๆได้1คันเห็นไหมอันนี้เป็นรถต่อตู้ขึ้นมาก็จอดได้สบายๆนะเก็บของเองหน่อยก็จอดได้สบายรั้วก็ยาวไปด้านหลังผมบอกเลยว่าด้านหลังเนี่ยสวยมากคลองเนี่ยคือติดด้านหน้าและด้านหลังนะติดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคลองน้ำก็เท่ากับว่าน้ำรับเข้าน้ำทิ้งออกอะไรก็แจ๋วนี่ฝั่งด้านข้างอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นทุ่งนาเห็นปะตอนนี้ข้าวกำลังเขียวเลยทุ่งนานี่นะเห็นปะหลังบ้านนี่คือโคตรกว้างหลังบ้านนี่คือโคตรกว้างกว้างมากกว้างมากมากเลยคือจอดรถสบายสบายได้อีกโอ้โหตก6คันนะคือเป็นลานนั่งเล่นที่ดีมากแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีห้องน้ำอยู่อีก1ห้องนะครับผมจะทำห้องน้ำใหม่อีก1ห้องเห็นปะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหลังบ้านนะครับผมอาทิตย์ตกทางด้านหลังตรงนู้นเลยนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบเหลือแค่มาแต่งแล้วอะเห็นไหมอุปกรณ์แต่งนี่คือพร้อมแต่งแล้วก็ผงปุ๋ยหมักนี่ก็หมักเองนะครับผมไม้นะต้นไม้นะคือล้อมมานะผู้ชมโอ้ต้นไม้นี่ตก3เมตรล้อมมานะครับสวยเลยนะตรงกลางนะครับตรงกลางจะเป็นนาเดี๋ยวผมพาไปชมนะมันจะย้อนแสงเนี่ยมันจะย้อนแสงนิดนึงเดี๋ยวผมจะตัดภาพพาชมนะขอบเขตของเราล้วนตรงนู้นเลยนะนะรั้วตรงนู้นเลยรั้วตรงนู้นเลยเนี่ยตัดหญ้าไว้สวยเลยเอาดีสวยจริงมันก็จะเป็นกล้วยสลับกับไม้ล้อมนะครับผมเป็นไม้มงคลไม้สวยงามนะสะส่วนใหญ่นะครับผมรายละเอียดชนิดมันคงเยอะมากครับผมถ้าผมไล่มันอาจจะยาวนะแต่ว่าเราจะมีเรือเห็นปะเราจะมีเรือจะมาขี่เล่นก็ได้นะครับผมเราก็ถกปะบุ้งออกหน่อยนี่ด้านหลังเห็นปะผมเดินมาตัดภาพมาด้านหลังตรงนู้นอยู่หน้าเรือก็จะมีน้ำวนได้รอบเห็นปะคุณผู้ชมวนได้รอบด้านหลังนี่พื้นที่มีโคตรเยอะคุณผู้ชมดูดิโคตรกว้างเห็นปะโคตรกว้างเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะตกอีกประมาณโอ้ตกอีก8เมตรนะอีก8เมตร10เมตรได้สบายสบายเห็นปะเนี่ยสวยงามวิวด้านหลังเนาะขอบบ่อนี่ก็มะละกอมาแล้วนะมะละกอเริ่มมาแล้วกล้วยเริ่มมาแล้วตรงนี้ก็จะปลูกอะไรก็จัดไปเลยครับผมตรงนี้ตามบักฮุ้งอ่ะเพียบเลยนะบักฮุ้งเพียบเลยคุณผู้ชมบรรยากาศดีสวยดีเหมือนกันตอนเย็นเนาะแสงมันจะสาดเข้าไปข้างนั้นถ้ามีลานนั่งชิลอยู่ตรงนั้นโอ้โหแจ๋วเลยไอ้ตรงโซนนานี่คือเป็นโคกที่ยกขึ้นมานะครับเห็นปะสังเกตนะตรงโซนนานะมันจะเป็นโคกที่ยกขึ้นมานะครับมันจะสูงกว่าระดับตรงเนี้ยเยอะนะมันจะสูงกว่านิดนึงไม่เยอะมากแต่ว่าระบบน้ำระบบอะไรนี่เขาก็วางเห็นปะมีตู้นะเห็นปะเนี่ยมีตู้เป็นระบบน้ำหยดระบบไฟอะไรเนี่ยต่อปั๊มไปจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากอันนี้คือเขาก็จะเตรียมวางระบบน้ำหยดอีกทีหนึ่งแล้วแต่คุณผู้ชมจะโมดิฟายว่าจะเอาน้ำหยดลากวางแล้วคุณผู้ชมจะทำแปลงผักก็ได้เปิดทีเดียวก็ลดทั้งหมดอ่ะคุณผู้ชมจะเอากี่แปลงผักจะเอากี่ชนิดก็จัดไปครับผมนะแต่อยากใช้บอกไอ้ตรงลานโล่งๆงั้นเขาทำนาเอาข้าวไว้กินเองประมาณนี้นี่แหละนี่ด้านหลังคุณผู้ชมด้านหลังโอ้เดี๋ยวอันนั้นทะลุตรงที่อาทิตย์ตกอ่ะมันย้อนแสงหน่อยขออภัยนะตรงนั้นอ่ะก็จะเป็นบ้านคนก็จะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นถนนตัดแยกออกมาจากฝั่งคลองชลประทานฝั่งนู้นอ่ะหลายเลยเป็นหลายชุมชนใหญ่มากแล้วเนี้ยด้านหลังเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นคูทิ้งได้เห็นไหมคุณผู้ชม
ผมข้ามรั้วไปนะมันจะเป็นกูทิ้งเพราะว่ามันจะต่ำกว่าไงเพราะมันจะต่ำกว่าที่เราเยอะเลยเพราะว่าอันเนี้ยเขาขุดโคกมาแล้วก็เอาดินมาแต่งเป็นโคกนะอันเนี้ยก็จะเป็นคูทิ้งไปคูรับข้างหน้าคูทิ้งด้านหลังโอ้โหบรรยากาศด้านหลังนี่ก็ไม่แพ้กันนะคุณผู้ชมนะเอาดีนี่เอาดีตรงนี้นี่จัดไปนี่ลานติดไฟระยะนะครับผมเอาเสาติดไฟระยะมีลานหน่อยนะโอ้โหเปิดเพลงคอกินน้ำกระเจี๊ยบน้ำอะไรให้ชื่นใจนะครับผมบอกเลยว่าอยู่กันยาวอยู่ยาวๆเลยบรรยากาศโคตรดีเหมาะกับคนที่แบบพักผ่อนนะครับสังสรรค์วันหยุดนะครับผมเป็นกิจกรรมยังว่างมาปลูกสวนมาพักผ่อนเฉียวเลยนี่รั้วก็มิดชิดอันนี้ก็เดินมาอีกฝั่งนึงละมันก็เดินมาอีกฝั่งนึงเห็นไหมลวดมิดชิดนะเนี่ยล้อมไว้หมดเลยก็จะมีแนวข้างล่างก็จะเป็นแนวกันดินเพราะว่าตรงนี้ดินมันถมมาใช่ไหมล่ะข้างล่างก็จะวางกับแนวกันดินไปนิดนึงนะครับผมและพื้นที่ตรงนี้ก็เหลือเนี่ยผมเดินมาอีกฝากแล้วนะเมื่อกี้เราอยู่กันตรงนู้นที่เราอยู่กันตรงนู้นนะเดินอ้อมมาปุ๊บก็อีกฝั่งฮะนี่น้ำมันก็จะวนให้หมดเห็นปะนั่นก็จะเป็นก้ามปูอันนั้นก็จะเป็นโอ้โหหลายพันพญาเสือโคร่งโอ้อะไรกะปลาดูเยอะคุณผู้ชมสโหน่กล้วยนะแล้วแต่เราจะมารังสรรค์เลยแต่พื้นที่มันสวยมันโอเคไปละสวยมากๆบอกเลยว่าสวยมากๆสุดยอดเลยว่ะการเดินทางแปลงนี้ก็ยังคงความสะดวกสบายเนื่องจากติดถนนคอนกรีตแต่ว่าระยะทางเอาใหม่นะคลินิกเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆเป็นคลินิกอยู่ในชุมชนเลยนะครับผมท่านใดซื้อยาอะไรเงี้ยเจ็บป่วยก็มีคลินิกอยู่ใกล้ๆนะครับร้านค้าตลาดก็อยู่ประมาณสักคลินิกนั่นแหละประมาณสักโลกว่าๆเท่านั้นเองนะครับผมตลาดนัดเซเว่นถนน4เลนก็จะออกไปตรงออกไปตรงถนน4เลนก็ประมาณสัก3กิโลครึ่ง4กิโลเรียกได้ว่าสะดวกสบายมาจากกรุงเทพนะครับผมมาจากกรุงเทพก็ประมาณสัก110กิโลนะครับวิ่งมาแป๊บๆถึงเลยนะโอเคเลยเนี่ยเพียงแค่ว่าข้อเสียคือถนนด้านหน้ามันเป็นถนนคอนกรีตที่มันค่อนข้างที่จะแคบนิดนึงพอดีคันถ้าเราเข้ามานะครับผมก็จะต้องมีหลบบ้างถ้ามีสวนกันนะจะต้องมีหลบบ้างอ่ะมาถึงบ่อด้านหน้าเห็นปะเนี่ยเราวนมาถึงบ่อเห็นปะบ้านบ่อกับบ้านละเป็นไงสวยไหมเนี่ยวางต้นมะพร้าววางไว้โอ้โหสวยเลยอ่ะเนี่ยก็เดินครบแล้วอันนี้จะเป็นกรงหมาที่บ้านเขาเลี้ยงหมาไว้มันจะมีหมาเขาเลี้ยงไว้ในบ้านผมก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปแต่ว่ามีรูปในบ้านให้ก็สวยๆนะครับนะ3ไร่1งานเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดไปให้นะราคาอำเภอที่อยู่ก็สรุปไว้ประมาณนี้เลยแล้วกันใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมขอนัดชมได้เลยราคาดีนะผมบอกเลยว่าราคาดีนะ3ไร่แล้วทำเลอย่างนี้ทำมาให้หมดอย่างเงี้ย2ล้านกว่าบาทยายแมนเองนี่ยายแมนรับงานรีวิวโฆษณาอสังหาอยากกระจ้างเข้าไปดูผลงานทางช่อง YouTube 289 Lady Channel คุณภาพเกินราคาผลงานมีเยอะท่านแบบไหนชอบแบบไหนติดต่อแบบนั้นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มีอะไรก็กดเข้าไปเถอะกับยายแมนนะจ๊ะ